แพรวๆประกาศสด 100% เคารพการตัดสินใจบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หมอลำสาวคนดังแพรวๆแสงทองประกาศสด 100% เคารพการตัดสินใจบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ตั้งใจทำหน้าที่แม่ของลูกขอบคุณทุกคนที่ยืนหยัดจับมือต่อสู้ไปด้วยกันด้าน FC เชียร์ให้จีบกันใหม่หลังจากที่บิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เคลียร์ความสัมพันธ์กับหมอลำสาวคนดังแพรวๆแสงทองเหลือสถานะพ่อแม่ที่ดีของลูกๆพร้อมเดินหน้าลุยงานต่อเพราะต้องเลี้ยงดูลูกน้องและครอบครัวล่าสุดแพรวๆได้ออกมาโพสต์ผ่านทาง Facebook เช่นเดียวกันประกาศสด 100% พร้อมเคารพการตัดสินของฝ่ายชายโดยระบุว่าเคารพในการตัดสินใจของคุณพ่อณต่อไปนี้สด 100% ตั้งใจทำหน้าที่ของคำว่าแม่และทำงานที่เรารักให้ดีที่สุดสู้คืนนี้ลุยงานต่อทางเข้าวัดปากบึงเคหาร่มเกล้าจากนั้นหมอลำคนเดิมได้โพสต์อีกว่าสู้ต่อไปนะคะทีมงานทุกคนตอนแรกหนูคิดว่าจะยกเลิกนาริตะไลฟ์ไปก่อนแต่พอหนูเห็นข้อความในกล่องข้อความแฟนคลับยังอยากซื้อบัตรให้กำลังใจทีมงานทุกคนอยู่หนูก็มีกำลังใจขึ้นมาหนูยืนยันว่าหนูจะสู้ต่อไปสำหรับงานวันนี้แอร์พรุ่งนี้อยู่ในรอบ183นะคะหนูขอบคุณทุกคนที่ยังยืนหยัดที่จะจับมือกันไปต่อขอบคุณจริงๆค่ะท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามาให้กำลังใจแอร์เชียร์ให้กลับมาจีบกันใหม่อาทิสู้ๆเด้อน้องแพรวๆเดินหน้าเป็นกำลังใจให้เสมอนะคะบอสรักก่อตัวเองให้มากๆนะคะทั้งสวยเก่งขนาดนี้ไม่ต้องกลัวเดินหน้าต่อไปขอเป็นกำลังใจให้นะคะกลับมาจีบกันใหม่จ้าอยากให้กลับมารักกันคือเก่าต่างคนต่างโสดงั้นแม่แพรวก็จีบพ่อบิ๊กสิโสดแล้วนี่เป็นต้นขอบคุณที่มา FB แพรวๆแสงทองขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดครับและเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวก็สิบดอลลาร์อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาราก็สิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ